เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม One Punch Man The Strongest กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการทําทีมสะท้อนนะหรือว่าจัดทีมสะท้อนเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยคงจะได้ยินเกี่ยวกับการทําทีมสะท้อนนะครับทำทีมสายดาเมจทําทีมเผาไหม้อะไรพวกนี้อยู่นะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเรื่องของทีมสะท้อนก่อนละกันว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นเกมนี้แล้วก็อยากที่จะทําทีมสะท้อนในการเอาไปลง เล่นพวก PVP พวกนี้เนี่ยเราควรจะจัดทีมยังไงแล้วก็ควรจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการจัดทีมสะท้อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวละครที่จําเป็นในการที่เราเนี่ยจะนํามาทําทีมสะท้อนนะครับสหรับตัวละครตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างราชาทะเลลึกเหตุผลที่เราต้องใช้ตัวละครอย่างราชาทะเลลึกเนี่ยก็เพราะว่าเราจําเป็นที่ต้องมีสกิลคอร์หรือว่าสกิลลีดเดอร์ของเขา สกิลลีเดอร์ของเขาที่จาเป็นมากๆเนี่ยจะเป็นสกิลลีเดอร์ในเอฟเฟกขั้นสูงนะครับมันจะเพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจให้กับฝ่ายตนเองทั้งทีม30% ถ้าเราจะเล่นทีมสทอนเนี่ยยังไงก็ต้องมีสกิลคอร์หรือว่าสกิลเลดเดอร์ของเจ้าตัวละครราชาทะเลลึกนะครับอีกตัวที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างอาชูราคาบุโตตัวนี้เหตุผลที่เราจําเป็นต้องใช้เขาเนี่ยก็เพราะว่าสกิลพาสซีฟของมันเมื่อมันถูกโจมตีนะครับมันจะทอนดาเมจที่ได้รับ20ให้กับฝั่งศัตรูทั้งทีนะครับการสะท้อนของ2ตัวนี้มันจะต่างกันนะของเจ้าคาบุโตเนี่ยเวลามาโดนใครก็ตามโจมตีนะมันจะทําการสท้อนดาเมจที่ได้รับ20ไปโดนตรั้งทีมนะครับ แต่สกิลของเจ้าอาราชาทะเลลึกไอสกิลคอมันเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจไปใส่แค่ศัตรูที่โจมตีฮีโร่ฝัง่งเรานะอย่างเช่นอะตอมิกโจมตีใส่ตัวละครฟูบุกิทีมผมมันก็จะสะท้อนใส่แค่อะตอมิกตัวเดียวนะครับจะต่างจากอาชุราที่ถ้าฮีโร่ตัวไหนของฝั่งศัตรูเนี่ยโจมตีมันมันก็จะทําการสะท้อนดาเมจที่ได้รับโดนทั้งทีนะอันนี้ก็จะโดนตัวเดียวนะครับเพราะงั้นมันสามารถใช้2ตัวควบคู่กันได้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูทางด้านการจัดทีมกันบ้างดีก,กว่านะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเนี่ พรอย่างราชาทะเลลึกและก็เชุราคบุโตเนี่ยก็สามารถเริ่มที่จะทําทีมสะท้อนได้แล้วสัพการจัดวางตําแหน่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เอาเจ้าตัวอาชุราคบุโตเนี่ยยืนตรงกลางนะครับราชาทะเลลึกเนี่ยจะยืนแนวหน้าด้านบนหรือว่าด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้ตามใจเลยนะส่วนแนวหน้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าใครที่มีซูเปอร์ดาร์ชายใส่เข้ามาได้เหมือนกันนะครับมันจะทําให้ทีมสะท้อนของเราเนี่ยตายยากแล้วก็ยืนสะท้อนได้นานมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวละคร3ตัวหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ใส่มันครบทุกสายนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เอฟเฟกขั้นสูงหรือว่าสกิลของเจ้าราชาทะเลลึกนะครับก็ใส,ส่สายอ,อ,อุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์สายนี้หรือเปล่าอสายเด็กนะครับเป็นสายอุปกรณ์นะครับสายสีฟา้าตัวหนึ่งก็ใส่ถ้าไม่มีเด็กเนี่ยใส่เป็นดอกเตอร์จีนัทก็ได้เพราะมันมีสกิลในการฮิลนะครับแล้วก็ตัวละคารสายพลังงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้เอาเป็นเจ้าตัว,ตวละครยุงตัวนี้เหตุผลที่ผมแนะนํายุงเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เจ้ายุงนะครับมันทําการโจมตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลเนี่ยพาสซีของเขานะครับจะทําการฮิวเพื่อลวมทีมที่ h p พน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าข้อดีของทีมส์ท้อนเนี่ย ความเร็วไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่สุดและการที่มันสามารถยืนได้นานนะครับมันก็จะทอนดาเมจได้นานเพราะงั้นสกิลพาสซีฟของยุงเนี่ยถือว่าจําเป็นพอสมควรนะครับในการทําทีมทอนและตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสายอ,อ,อาวุธนะครับซึ่งาสายอาวุธตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีอะตอมิกใช้อตอมิกก็ได้นะครับมีบอลทองใช้บอลทองก็ได้หรือถ้าไม่มี2ตัวนั้นเนี่ยจะใช้ตัวแจกฟรี free, อย่างโซนิกก็ได้นะครับเพราะเราต้องการแค่ให้มันครบทุกสายนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ออคอของเจ้าราชาทะเลลึกแบบขั้นสูงได้นั่นเองนะครับ ในส,ส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการแนะนําการใส่เซ็ตอุปกรณ์นะครับเพื่อทําให้ทีมซอนของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับการใส่อุปกรณ์เนี่ยผมก็จะขอเน้นย้าแค่3ตัวหน้าที่เรามายืนแทงนะครับควรจะใส่อุปกรณ์ตามที่ผมแนะนําก็หลักๆก็จะเป็นพวกอาชุ拉คาร์โบโตราชาทะเลลึกหรือว่าตัวละครตัวแนวหน้าอีกตัวหนึ่งถ้าใครมีซูเปอร์ด์คชัยก็ควรจะใส่เซ็ตตามที่ผมบอกในเซ็ตต่อไปนี้นะครับจะเป็นเซ็ตอย่างเซ็ตชุดสูตรนะครับสำหรับความสามารถของเซ็ตชุดสูตรเนี่ยมันจะเพิ่มการซอนดาเมจของตนเอง20%และก็หลัง จากที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะทําการฟื้นฟูค่าพี10%นะครับส่วนถ้าใครถามว่าเราจะหาเซ็ตชุดสูตรได้จากไหนนะครับเซ็ตชุดสตรเนี่ยมันจะไม่ดรอปทั่วไปนะมันจะดรอปแค่จากการตีบอสคิวเท่านั้นซึ่งอันนี้มันอาจจะค่อนข้างหายากหน่อยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนะครับก็ถ้าไม่มีเซ็ตชุดสตรเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นเซ็ตลำลองเลยกันเพราะว่าความสาม,มารถของเซ็ตลำลองเนี่ยหลังจากที่มันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะทําการฟื้นฟูค่าพีมาให้เรา10%นะครับแต่ถ้าใครจะ เซตลำลองเนี่ยก็ควรพยายามที่จะเน้น h p ดพนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีเซตชุดสูตรแล้วก็เซตลำลองเลยเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใส่แค่ HP เท่านั้นนะครับตัวอย่างก็ใส่เป็น HP ด้านบนเป็นตัวเลขนะครับด้านล่างเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างที่ราชาทะเลลึกผมทําอยู่นะครับก็พยายามเน้น HP เยอะๆเพราะว่าการสะท้อนเนี่ยถ้าเราได้รับดาเมจมาเยอะแล้วเราตายก่อนเนี่ยการสะท้อนมันจะไม่เป็นผลนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวละครอ,อย่างคาอาชุราคาบุโตะคือถ้ามันโดนดาเมจปิดในชุดเดียวเนี่ยมันจะไม่สะท้อนกลับไปนะครับเพราะงั้นเราควรจะเน้นเลือดให้ตัวละครแนวหน้าเราเยอะๆ ก็ถ้าไม่ใช้เซตชุดสูรหรือว่าเซตลำลองเนี่ยก็ควรจะใส่อุปกรณ์ที่มันเพิ่ม HP ตามที่ผมบอกเลยกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนําตัวละครที่มันจะขัดกับทีมส้อนของเรานะครับและเราไม่ควรจะเอามันเข้ามาในทีมซ้อนของเรานะก็ถ้าจใจผมยกตัวอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่าง Tank Top Master ก็ถ้าหลายคนถามผมว่าแท n k Top มันก็เป็นตัว Tank แล้วทําไมมันถึงเอามาใส่ในทีมส้อนไม่ได้เหตุผลง่ายๆเลยนะครับ สกิลอันติเมตของเจ้าตัวละครแทงท็อปเนี่ยเป็นปัญหากับการสร้างทีมซอนของเรามากๆว่าหลังจากที่เขาใช้อันติเมตไปเนี่ยมันจะสร้างโล่ให้เพื่อนร่วมทีมเราในแถวหน้านะครับและถ้าศัตรูเนี่ยมันโจมตีมามันติดโล่นะครับมันก็จะไม่ทอนดาเมจนะคือการทอนดาเมจของเกมนี้นะครับมันจะนับจากตัวละครเราได้รับดาเมจนะครับและถ้ามันดาเมจไปแช่กับโล่เนี่ยการทอนมันก็จะไม่รุนแรงนะครับเพราะงั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงตัวละครที่มันมีความสามารถในการสร้างโล่นะครับแลวเอามายืนแนวหน้านะ นะว่ามันจะติดโลก่ก่อนนะครับมันจะไม่โดนดาเมจแบบเต็มๆทาให้การสท้อนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะงั้นใครที่มีแทงท็อปอยู่แล้วอยากเอามันลงในทีมท้อนเนี่ย ผมแนะนําว่าอย่าเอามันลงนะครับหรือว่าถ้ามันลงเนี่ยก็พยายามใส่ความเร็วของมันให้น้อยสุดอย่าให้มันได้ใช้อันตินะครับให้มันมายืนหนาๆเฉยๆจะดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสหรับการจัดทีมทอนในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตคือข้อดีของทีมทอนเนี่ยก็จะเป็นตรงที่เราไม่จําเป็นต้องอัดความเร็วให้ตัวละครของเรามากนะครับเพราะทีมทอนมันจะเน้นรับดาเมจและที่ยิ่งฝันของข้าเนี่ยทำดาเมจใส่เรามากเท่าไหร่เขาก็จะโดนดาเมจสะท้อนกลับไปมากเท่านั้นนะครับอันนี้ผมโดนบ่อยนะช่วงแรกๆที่ผมเล่นผมเจอทีมฝันของ มีราชาทะเลลึกนะครับแล้วพยายามจะโจมตีเขาให้ตายแต่ไม่ตายนะครับในเทินสเทินเนี่ยทีมผมก็โดนสทอนตายเองนะครับโดยเฉพาะพวกตัวดาเมจแรงๆเนี่ยมันจะแพ้ทีมสทอนมากๆเลยนะครับให้ยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างพวกทัตซึเมกินะครับอะตอมิกที่มันฟันโดนหมู่แล้วมันก็จะโดนสทอนกลับไปทั้งทีมเนี่ยทีมฝันของข้ามนี่เจ็บตั้งแต่2อสเทินแรกแล้วนะครับและข้อดีของทีมสทอนเนี่ยก็คือไอตัวหน้าของเรานะครับมันจะยืนได้นานนะครับยิ่งใส่ชุดสูตรด้วยเนี่ยมันจะโจมตีแล้วก็จะได้เลือดกลับมมาเรรื่อยปะณ ก็เป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปแนวแนวการจัดทีมแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายนะครับ